รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made จุดพลังให้ทุกความรู้สึกการหุงต้มปตท.วันนี้หลิงพาคุณผู้ชมเดินเข้าป่านะคะเพราะว่าเราจะพามากินของป่ากันค่ะคุณผู้ชมรายการสมาร์ทเชฟมีพาคุณผู้ชมไปได้ทุกที่แม้แต่ในป่าอย่างนี้นะคะหลิงก็พาคุณผู้ชมมาได้เพราะว่าถ้าเราอยากกินของป่าเราต้องมาไหมวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าทำเปล่าอ๋ออยากกินของป่าไม่ต้องเข้าป่าแล้วเหรอเอ้าไปที่ไหนอะอะไรนะเจ้าคะอ๋อร้านครัวบ้านป่าท่านบอกว่าอร่อยสุดเด็ดสุดและที่สำคัญถ้าอยากได้สูตรด้วยเนี่ยต้องเป็นเมนูอะไรคะท่านอ๋อห่อหมกปลาช่อนนาโอ้ท่านบอกว่าถ้าใครอยากได้สูตรนี้ต้องเมนูนี้ร้านนี้คือเด็ดจริงเอาเป็นว่าร้านอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะไม่ต้องเข้าป่าแล้วไปเลยดีกว่าค่ะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอลิงก็ยืนอยู่ในร้านครัวบ้านป่างูเห่าค่ะและแน่นอนว่าก็ต้องอยู่กับเจ้าของร้านคุณอามสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอามคะครัวบ้านป่างูเห่าแน่นอนว่าขายอาหารป่าใช่ครับใช่ไหมคะมีเมนูอะไรบ้างคุณอามก็ถ้าที่คนรู้จักเลยก็คือตามชื่อเลยครับคืองูเห่าแต่ถ้าจะให้แนะนำเลยคือต้มยำปลาช่อนครับคือมาปุ๊บต้องสั่งต้มยำปลาช่อนใช่มาต้องสั่งต้มยำปลาช่อนปลาช่อนนี่ต้องเป็นปลาช่อนนาใช่ต้องเป็นปลาช่อนนาแท้ๆเลยครับแล้วก็ทุกหม้อเนี่ยทำสดหมดเลยคือจะไม่มีการทำทิ้งไว้นอกจากมีต้มยำปลาช่อนนามีเมนูอะไรอีกบ้างคะก็มีปลาดุกครับปลาดุกผัดชาแล้วก็มีปลาไหลครับแล้วก็มีกบกบก็มีแล้วก็มีพวกจระเข้กวางเก้งครับมีหมดเลยมีครบครับแต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อก็คือเนื้อสัตว์ที่แบบหาทานยากๆหน่อยก็คือเป็นเขาเลี้ยงมาเพื่อทำกินใช่ไหมคะใช่จะเป็นแบบมีฟาร์มครับคือไปซื้อจากฟาร์มเลยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกปลาช่อนปลาดุกหรือว่าปลาไหลเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าไปหาตามธรรมชาติจริงๆเลยจะไม่ใช้ปลาเลี้ยงเลยครับค่ะแล้ววันนี้ที่คุณอามอยากจะแนะนำอยากจะมาบอกสูตรให้ได้ทำกันคือเมนูอะไรคะคุณอามก็คือเมนูห่อหมกปลาช่อนนาครับทำไมถึงเลือกเมนูนี้มาบอกอ่ะคุณมันเป็นเมนูที่เชื่อว่าทุกคนทางบ้านทานได้ทุกคนครับห่อหมกปลาช่อนนาเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างในการทำก็จะมีอย่างแรกเลยครับก็จะมีพริกครับผมพริกนี้เรามาตำก่อนใช่ครับพริกมาตำก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นเราตำเลยไหมคุณอามเกลือได้ครับต้องใส่เกลือประมาณครึ่งครับครึ่งช้อนโต๊ะผมว่าช้อนโต๊ะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่พริกครับใส่พริกพริกแห้งอันก็เป็นพริกแห้งของพริกอะไรครับพริกจินดาเป็นพริกจินดาประมาณ1หยิบมือใช่ครับประมาณนี้ตามเสร็จแล้วใส่เลยต่อคุณนามตามด้วยผิวมะกรูดครับใช่ผิวมะกรูดด้วยใช่ครับ1หยิบมือใส่กระเทียมลงไปเลย1หยิบมือเหมือนกันกระเทียมนี่ใช้กระเทียมไทยป่ะคะกระเทียมไทยครับกระเทียมไทยนะคะหนึ่งหยิบมือเหมือนกันเสร็จแล้วเราใส่อะไรต่อคะคุณอามนี่ครับเป็นขมิ้นครับขมิ้นชันใช่ครับแล้วก็หอมแดงแดงครับอย่างเท่าไหร่คุณอามแบบนี้ตกอย่างละประมาณมันไม่เยอะมากใส่เป็นนิดๆให้มันมีกลิ่นเฉยๆครับแล้วก็กระชายครับมีกระชายกระชายฮะเติมความหอมใส่ลงมาเลยฮะก็จะเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะตำทีเดียวให้หมดเลยครับแล้วก็ขาครับขาขานี่ก็เป็นแบบขาแก่ครับต้องเป็นขาแก่ด้วยครับผมมันจะหอมกว่าแล้วก็ตะไคร้ครับพอตำไปแบบละเอียดประมาณนึงแล้วต้องใส่อะไรต่อครับคุณดำใช่เลยใส่กะปิครับกะปิใช่ครับปกติกะปินี่คือทางร้านเลือกใช้กะปิของที่ไหนซื้อแถวชลบุรีครับอ๋อใช้กะปิของชลบุรีใช่ครับปิแท้ๆเลยครับ1ช้อนโต๊ะใช่ครับอันนี้คือหน้าตาของพริกแกงที่ตำละเอียดเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะคะคุณอามคะเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะแล้วก็เอาเนี่ยครับ
อย่างแรกเลยครับเอากะทิแล้วก็เนื้อปลาใส่ลงไปในหม้อคนครับผสมกันก่อนกะทินี่สัดส่วนเท่าไหร่อะคะคุณอากะทินี่ถ้าใช้ปลา8ขีดก็กะทิประมาณ8ขีด8ขีดเหมือนกันใช่ครับหัวอย่างเดียวหรือหัวหางหัวอย่างเดียวครับคือต้องคนให้เหนียวเพื่อแบบเนื้อสัมผัสมันหนึบแล้วมันเข้ากันหมดอ๋อเยอะคนไปผัดครับก็ใส่พริกแกงไม่ได้เลยใครทำทานเองนะคะจะปลาจะชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือว่ารสชาติจะแบบไปปรับกว่านี้ให้มันถูกปากตัวเองมากกว่านี้ก็ได้เลยใช่ครับนี่เราก็คนไปเรื่อยๆใช่คนไปเรื่อยครับแล้วก็ใส่น้ำปลาครับน้ำปลาเท่าไหร่คะ4ช้อนครับ4ช้อนโต๊ะนะคะคนไปเรื่อยๆเลยนี่ได้ยังคะคุณนางคะยังครับต้องคนอีกเหรอคนอีกนานเลยครับนี่คือแบบนี่เพิ่งรู้จริงๆว่าแบบเทคนิคการทำห่อหมกนี่คือมันต้องแบบคนให้เหนียวมากๆเลยนะคะใช่ครับใช้เวลาหน่อยครับให้พวกส่วนผสมเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อปลาเลยครับได้เลยมาเรียนจัดการให้ประมาณนี้ได้ยังคุณน้ำได้แล้วครับนี่ต้องยกขึ้นมาแล้วครับถ้าได้แล้วคือต้องเป็นยังไงคะเนี่ยมันจะยกขึ้นมาแล้วครับน้ำไม่ไหลจากใครมันจะเหนื่อยๆไงครับเนี่ยมันจะไม่น้ำมันจะไม่ค่อยแบบไหลออกมาเสร็จแล้วทำไงต่อคะก็เอาใบยอนะครับเป็นใบยอสดหรือว่าใบยอรุ่นนึ่งอะไรครับเอาไปลวกก่อนเอาไปลวกก่อนใช่ครับคือถ้าเกิดที่ร้านทำขายเนี่ยก็จะใช้ใบยอลวกก่อนแบบลวกก่อนใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดทำกินเองก็ใส่สดๆเลยก็ได้ไม่ได้ก็ได้หรือว่าจะลวกก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วคือทำไมต้องเป็นใบยอลวกก่อนถ้าเราใช้ใบยอสดเลยเนี่ยเวลาเราใส่ไปเหมือนน้ำมันจะออกครับมันจะแฉะคนพอแฉะแล้วมันก็ไม่น่าทานนะใช่ครับแล้วก็จะให้มันอร่อยหน่อยก็เอาน้ำห่อหมกเนี่ยครับเครื่องแกงครับหยอดลงไปนิดนึงหยอดลงไปนิดนึงก่อนใช่ครับอย่างนี้เลยใช่ครับเฮ้ยมันเหนียวแล้วแล้วก็ตักเนื้อปลาใส่เลยประมาณนี้นะคะระหว่างรอห่อหมกนึ่งอยู่นะคะเราก็ต้องจัดเมนูของที่ร้านนี้ซะหน่อยเพื่อชิมดูว่าเอ้ยอร่อยจริงเปล่าห่อหมกเสร็จแล้วครับโอ้ไม่ทันได้กินเลยเห็นไหม อันนี้คือห่อหมกที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้ใช้เวลานึ่งทั้งหมดกี่นาทีประมาณ20นาทีครับ20นาทีซึ่งขั้นตอนในการนึ่งก็คือว่าแล้วก็นึ่งไปสักประมาณ10นาทีก่อนค่ะพอไอตัวเครื่องแกงครับเริ่มแข็งตัวก็เอากะทินะครับกะทิเราเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษเลยคือจะผสมกับไข่ขาวด้วยเพื่อให้มันเป็นก้อนครับให้มันอยู่ตัวแล้วก็โรยลงไปแล้วก็โรยผักครับก็นึ่งอีก10นาทีครับแม่มาขนาดนี้มันต้องชิม คือแบบตอนที่นึ่งอยู่หอมมากอุ๊ยอร่อยจังเลยอ่ะใส่ปลาไปต้องเยอะหน่อยหาซิอาหารอร่อยแล้วความใส่ใจในการปรุงวัตถุดิบต่างๆแน่นอนว่าบรรยากาศร้านก็ดีและอีกอย่างคือเมนูอร่อยทุกเมนูจริงๆวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคุณอามที่แบบตั้งอยู่บนโต๊ะตรงนี้อันนี้นะครับเป็นผัดเผ็ดงูเห่าครับนะแน่นอนมาร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้นะรสชาติก็จะเผ็ดแรงเลยครับเผ็ดร้อนแรงแล้วก็ต่อไปก็เป็นผัดชาปลาดุกนาครับปลาดุกนาแล้วก็เป็นกบทอดครับโอ้กบทอดแต่กบนี่จะไม่ใช่กบนานะครับเป็นกบเลี้ยงใช่ครับเพราะกบนาเนื้อมันจะเหนียวเกินไปเวลาทานจะไม่อร่อยอันนี้คือของขึ้นชื่อของร้านครับเป็นต้มยำปลาช่อนนาครับเรียกได้ว่าใครมาที่ร้านคือต้องสั่งเลยแหละพิกัดร้านบอกอีกสักทีนึงอยู่ตรงไหนคะคุณนามก็อยู่ตรงถนนเรียบคลอง5ครับคลองหลวงปทุมธานีเข้ามาในซอยลึกไหมคะเข้ามาในซอยประมาณกิโลครับซอยจะเป็นซอยตันพอดีตรงซอยนี้เขามีชื่อเรียกไหมคุณนามมันจะคนเขาเรียกติดปากเขาเป็นซอยงูเห่าไปแล้วครับซอยงูเห่าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะลองนำสูตรที่คุณอามได้บอกไปวันนี้พร้อมเทคนิคการทำนะคะไปหัดทำดูก่อนทำกินถ้ามันอร่อยรู้สึกอยากเปิดพรีออเดอร์หรือขายเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักอะไรงี้ก็ได้หมดเลยนะคะก็ลองไปหัดทำดูค่ะหรือว่าเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะใน Facebook Fanpage Smart Chef CS5 ค่ะดูแล้วดูอีกหัดทำนะคะแต่ที่แน่ๆอยากจะให้คุณผู้ชมลองมาทานอาหารป่าที่ร้านนี้ค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอามมากเลยนะคะขอบคุณค่ะThank you.
ราก็ต้องแปรงฟัน yeah. ทำไมแปรงฟันเนี่ยฟันมันก็จะผุนะคะอย่ามาเดี๋ยวเรามาแปรงฟันกันเลยค่ะแค่นี้ฟันก็สะอาดแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะโอ้โหคุณแม่อิงฟ้าตัวแค่นี้ก็สามารถแปลงฟันบ้วนปากด้วยตัวเองได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคะการชวนลูกน้อยให้ไม่กลัวการแปลงฟันไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เปลี่ยนแปลงสีฟันให้กลายเป็นของเล่นที่ลูกชอบเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดมีแปลงสีฟันน่ารักน่ารักสำหรับเด็กให้เลือกซื้อหลากหลายแบบส่วนการเลือกใช้ยาสีฟันก็ควรมีรสผลไม้และถ้าหากลูกๆของคุณยังไม่สามารถบ้วนปากเองได้ก็ควรเลือกซื้อแบบที่ไม่มีฟูออรายและมีส่วนผสมที่ปลอดภัยเพราะถ้าหากเด็กๆกลืนยาสีฟันที่มีฟูออรายเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดปัญหาฟันตกกระในฟันแท้ของเด็กได้เนื่องจากได้รับฟูออรายที่มากเกินไปค่ะสนับสนุนโดย Smiley Land เพจนี้มีแต่รอยยิ้ม